สวัสดีค่ะรายการเส้นทางสุขภาพวันนี้นะคะเราอยู่กับผู้ที่ก่อตั้งอาโรคยาสารค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งทุกชนิดนะคะโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาชนชั้นค่ะด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะคะเราอยู่กับพระอาจารย์ดร.ประพลพัฒน์พิบาลพักนิธีค่ะเจ้าอาวาสวัดคำประมูลจังหวัดสกลนครนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรค่ะให้หลวงพ่อช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นนะคะของการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งอะค่ะคืออาโรคยาสารเนี่ยถ้าเราย้อนไปในอดีตเนี่ยเมื่อสมัย700 800ปีสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่สร้างปราสาทต่างๆนะเขาก็จะมีอาโรคยาสารเนี่ยไว้เป็นจุดๆๆเพื่อว่าคนที่เดินทางไกลมาสร้างปราสาทก็จะได้อาศัยพักรักษาตัวเป็นทานเหมือนกับมีหิน3ก้อนแล้วมีหม้อยาอยู่ตรงกลางแล้วมีพระประธานคือพระพุทธไพศาลเป็นพระประธานหรือบางแห่งก็เป็นพระนาคปกนะเพื่อที่จะเป็นยึดเหนี่ยวใจแล้วก็ใช้สมุนไพรมารักษาแต่นี้เมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่โมเดิร์นคือมันเป็นป่าแต่สมัยนี้เมื่อมันยุคเราเนี่ยมันก็ต้องแอพพลายยาสมุนไพรให้มันโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยด้วยและขณะเดียวกันก็มีการวิจัยยาสมุนไพรยอดยามะเร็งซึ่งคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติก็ยอมรับแล้วว่าสูตรยาวัดคำประมงเนี่ยสามารถรักษามะเร็งได้จริงหลากหลายชนิดจากการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์มหิดลคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์และอีกหลายๆสถาบันมาร่วมกันพร้อมกับตัวหลวงตาเองก็วิจัยในตัวมนุษย์ 4,000 กว่าคนซึ่งมันเป็นผลนะว่ารักษามะเร็งทำให้ยืดชีวิตมนุษย์จากที่บอกว่าจะตายไป3เดือน6เดือนออกเป็น4ปี5ปีหรือ10ปีอย่างมีคุณค่าและขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็ไม่มีเราเป็นคนออกให้เราเริ่มต้นมานานหรือยังคะกี่ปีมาแล้วคะ10ปีค่ะ10ปีมาแล้วที่เริ่มต้นในการทำไงเราถึงจะใช้ภูมิปัญญาไทยหมอไทยสมาธิแบบไทยๆเนี่ยมารักษาคุณดาก็เลยนั่งสมาธิค้นคว้าสมุนไพรบวกตำรับยาเอามารักษาตัวเองก่อนตอนตัวเองป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันที่หลวงพ่อบอกว่า 4,000 รายเนี่ยก็คือสำหรับผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลใช่แล้วก็แต่ละรายเนี่ยก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแทบทั้งนั้นส่วนมากก็จะไปรักษาในแนวทางที่ปัจจุบันเขารักษากันอยู่เรื่องพอถึงจุดท้ายเขาก็บอกว่าไม่รอดแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ถึงหลวงตาหน้าที่แห่งนี้นะโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะได้ให้อะไรกับผู้ป่วยเหล่านั้นบ้างคะโอ้มากมายเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอมรับของในประเทศและต่างประเทศอย่างสื่อต่างประเทศญี่ปุ่นก็มาถ่ายทำอเมริกาก็มาศึกษาดูงานอังกฤษก็มาทำวิทยาเอกที่หลวงตาเรื่องของสมุนไพรแล้วขณะเดียวกันต่างประเทศเมื่อมาดูงานเขาก็นำหลักวิชาการของหลวงตาไปแอพพลายใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยหรือในมหาลัยประเทศไทยอย่างเช่นมหาลัยมหิดลท่านรัฐมนตรีปัจจุบันสาธารณสุขคือศาสตราจารย์แพทย์รัชตะรัชนาวินเนี่ยนิมนต์หลวงตาไปบรรยายบ่อยๆที่ศาลายาค่ะนะทั้งคณะโรงเรียนพยาบาลของศิริรามาก็เชิญหลวงตาไปพูดเอเชียแปซิฟิกฝรั่งก็ชอบใจหลักที่เราไปพูดกับผู้ที่เข้ารับการฟังการอบรมเหล่านั้นเราจะนำหลักอะไรไปพูดคะโอ้เยอะแยะอย่างเมื่อวานหลวงตาก็พูดเนี่ยตีอิมแพกเนี่ยท่านที่ไปดีท่านหมอลูกชายอาจารย์ทำสัญญาธรรมศักดิ์หมอจากธรรมธรรมศักดิ์แล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยนายแพทย์ชลนาถสีอ่อนก็มาหลวงตาเมื่อวานก็พูดอีกแผ่นเดียวเดี๋ยวบ่ายโมงนี่ไม่พูดอีกแล้วส่วนใหญ่เราจะนำหลักคำสอนทางศาสนาไปร่วมด้วยใช่ไหมคะสอนอย่างเดียวไม่พอมันต้องรักษากายด้วยการรักษากายมันต้องใส่ยารักษาใจด้วยธรรมะกายกับใจคู่กันเป็นจิตวิญญาณถ้าพูดถึงผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายที่เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะหลวงพ่อผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยเขาต้องตอนแรกเขาแย่มาก่อน
hopeless หมดหวังแต่พอมาอยู่กับเราเริ่มมี hope มีความหวังความหวังแล้วบางทีหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทางกายด้วยยาหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทางจิตด้วยธรรมะนะพอธรรมะเขาได้ธรรมะบวกยาเข้าไปทั้งกายทั้งใจโรคภัยไข้เจ็บมันก็เหมือนกับว่าจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเป็นลำดับบางทีถึงแม้ว่าร่างกายยังไม่ไหวแต่ถ้าใจดีเขาก็พร้อมที่จะตายพร้อมที่จะไปเจอกับความตายอย่างสงบนี่คือสิ่งสำคัญคือทุกคนพร้อมที่จะตายและยอมรับว่าต้องตายแต่จะตายยังไงให้มีความสุขนั่นคือหน้าที่ของลงตาที่ทำให้ก็ตายอย่างมีความสุขอย่างสโลแกนที่อยู่สบายกายก็สบายใจก็สบายเช้าเย็นสวดมนต์ธรรมะนั่งสมาธิกันคนไข้มากกับดูก็แล้วกันเขาตรวจเช้าตรวจเย็นเลยวันละเป็นชั่วโมงชั่วโมงกำลังกายขี้กงนั่งสมาธิโยคะหรือบางทีจากต่างประเทศมารักษาอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสพม่าลาวจีนอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วก็รักษาเขาแล้วก็ส่งยาไปให้เขาณปัจจุบันนี้มีผู้ป่วย 4,000 กว่าคน4,000กว่า 4,000 กว่าคนแล้วก็แต่กลับบ้านไปอยู่แอดมิดเนี่ยคือ 4,000 คนเนี่ยมันแปลว่าปี47เริ่มมาก็อยู่คนละเดือนบ้าง2เดือนบางคนก็อยู่เป็นปีบางคนก็อยู่หลายปีก็สร้างบ้านให้เขาอยู่เลยเห็นหลวงตาบอกว่าครบวงจรในนั้นทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งการดูแลหรือแม้กระทั่งเผาฟรีตายฟรีเผาฟรีทีอินวันเป็นโปรโมชั่น3 in 1ยาก็ฟรีหมดกลับไปบ้านส่งยากินถึงบ้านฟรีอีกต้นทุนยาหม้อละ2,500ทุกคนบางคนกิน200หม้อหนูคูณเข้าไปดิ100หม้อก็เข้าไปแล้ว 250,000 แล้ว200หม้อก็ 500,000 แล้วฟรีอีกเหมือนกันกำลังจะถามว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้นใช่มั้ยคะหรือว่าระยะเริ่มต้นส่วนมากเขาจะไปรักษาในระบบที่คุ้นเคยก่อนจนเขาไม่ไหวแล้วเขาถึงค่อยโผล่มาแต่ถ้าเขามาแรกๆง่ายอย่างคุณแม่ด็อกเตอร์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ไปรักษากับหลวงตาพอได้ธรรมะแล้วก็ไปสบายเหมือนกับว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมคะจิตอยู่เหนือทุกจุดจิตอยู่เหนือมะเร็งพอเราอยู่เหนือทุกข์เหนือมะเร็งก็ทำอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเหมือนหนูอ่ะถ้าหนูอยู่อย่างพ้นทุกข์จะดูตรงไหนก็ไม่มีทุกข์ใช่ไหมแต่นี้หนูจะ อยู่มากอยู่น้อยมันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าใจมันไม่ทุกข์เราทำไงให้ใจของผู้ป่วยไม่ทุกข์อันดับแรกพอเริ่มมีกำลังใจให้ยาก็ขยับปรับไปตามธาตุขันธ์หนักเบาแล้วแต่เหตุการณ์ของโรคแล้วพออยู่ตัวแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งว่าออกไปรับใช้สังคมได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายคนอื่นก็ฟังได้ไปให้กำลังใจผู้ป่วยรายต่อไปแล้วก็เวลาลงตาไปบรรยายตามโรงพยาบาลหรือที่เชิญไปประชุมเชิญไปบรรยายที่ไหนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยก็เอาเข้าไปด้วยเขาก็จะเล่าประสบการณ์ว่าเขาดูแลตัวเองอย่างไรอาหารการกินดูแลอย่างไรจิตใจดูแลอย่างไรสมาธิทำอย่างไรช่วยอย่างไรยาช่วยอย่างไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าใจโดยธรรมชาติเองเพราะฉะนั้นที่วัดแห่งนี้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็เปิดต้อนรับสำหรับผู้ที่ไม่เจ็บป่วยด้วยที่จะไปได้ไม่เจ็บก็ได้บางคนเนี่ยพอมาเห็นผู้ป่วยมะเร็งมีความสุขก็เลยอยากเป็นมะเร็งจะได้มาอยู่ด้วยก็มีเหมือนกันคือผู้ป่วยเนี่ยที่ไปรับการรักษาเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขที่โรงพยาบาลอยู่สุขกว่าบ้านคิดดูบ้านก็มีอยู่โอ้ก็มีนอนน้ำก็ใช้ฟรีไฟก็ใช้ฟรีผักก็กินฟรีข้าวก็มีกินไม่มีตังค์หลวงตาก็ให้ตังค์ใช้ฟรีอีกครบวงจรครอบครัวก็เลี้ยงดูเขาอีกไม่มีตังค์ก็เอาตังค์ให้ใครเขาใช้ค่ะ
แล้วโรงพยาบาลแห่งนี้เห็นบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยด้านมะเร็งค่ะเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเลขที่รหัสนำเบอร์โรงพยาบาล002-7900อะไรพวกนี้แห่งแรกของประเทศไทยใช่ๆๆเพราะฉะนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่อยู่ในโรงพยาบาลมีใช่มีหมอแผนไทยหมอพยาบาลอะไรมีค่ะแต่หลักๆมันก็จิตอาสาจิตอาสานี่สำคัญเพราะทุกคนเนี่ยมาเนี่ยมั้ยเต็มไปหมดเลยทั้งหมอทั้งพยาบาลฝังเข็มทั้งแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันมากันคือเขาเห็นเราทำงานเขาก็อยากช่วยเพราะเราทำจริงเราให้จริงไม่เคยขายยาไม่เคยเรียกค่าตอบแทนไม่ว่าคุณหายแล้วขอตังค์ไม่เคยคุณหายเราดีใจแล้วที่บอกว่าเป็นการแล้วบางทีช่อง11มาก็จะรักษาฟรีก็เห็นบอกว่าเป็นการแพทย์แบบผสมผสานด้วยใช่ไหมคะคือเราไม่ได้เอาแค่การแพทย์แผนไทยเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเดียวใช่บางทีเราก็ต้องใช้ปัจจุบันเพื่อวินิจฉัยโรคร่วมกันบางครั้งพอคนไข้เขานี่ก็แผนไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ์เทวิฐานนี่ก็ราชมงคลค่ะเป็นจิตอาสาจิตอาสาด้วยเป็นอาจารย์สอนด้วยค่ะมาอยู่ทำงานด้วยกันค่ะนี่ก็คือเครือข่ายเนี่ยเครือข่ายนักศึกษาปี4ก็ต้องมาฝึกงานที่นี่8เดือนติดต่อกันเลยปี4ทุกชั้นเป็นเดือนๆไปแล้วก็เลยเป็นที่ฝึกงานของธรรมศาสตร์ของจุฬามาขอนแก่นพยาบาลแพทย์ทำ MOU กันคือมันก็เลยเป็นอะไรที่กว้างขวางหมายความว่าเป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์ศิริราชอภัยภูเบศก็ไปศึกษาค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วในผลการรักษาที่ผ่านมาค่ะหลวงพ่อเวิร์กเพราะว่าอะไรเพราะงานวิจัยหนึ่งแล้วก็ผล database แล้วevidence base ที่คนไข้เราติดตามเคสเนี่ยมันหายออกมาเราไปสแกนก้อนยุบลงไปหรือขณะที่เราอยู่กับเราเนี่ยหมอก็ไม่เชื่อว่าจะหายไปกินยาอะไรถึงหายก้อนถึงยุบลงอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องหนูต้องสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะรู้เข้าไปอยู่สักเดือนนึงก็ได้นะไปฝังรากอยู่เดือนนึงจะรู้เลยว่าบริบทของที่นี่เป็นยังไง10ปีที่ผ่านมามันเป็นเครื่องทดสอบบทพิสูจน์ให้สังคมโลกได้รับรู้ว่าเรายังมีทางเลือกทางรอดที่ให้มะเร็งละลายไปจากโลกนี้คือที่อโลกยสารวัดขมมงโรงพยาบาลแม่แผนไทยเนี่ยแล้วไม่เสียตังค์ด้วยหลวงตาจ่ายเองปีละ10กว่าล้านเดือนล้านกว่าบาท2ล้านค่ะนานสุดที่แบบว่าคนไข้ระยะสุดท้ายที่แบบไม่ไหวแล้วแต่ว่าอยู่ได้อยู่ได้ที่อโลกยสาร4-5 ปีเคสสุดท้ายนี่8ปีก็มี10ปีก็มียังอยู่เลยลามไปปอดลามไปกระดูกลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วแข็งแรงยังสวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้สบายบางคนก็บวชเป็นแม่ชีบอกหมอบอกต้องตายเมื่อ5ปีที่แล้วดีนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ค่ะให้หลวงพ่อได้ฝากถึงพุทธศาสนิกชนหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการทำจิตใจอ๋อคือประชาชนเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าแผนไทยเนี่ยชัวร์เราไม่มีตัวไม่มีหลอกของจริงยาก็ยาจริงไม่ใช่ยาหลอกเพราะหลวงตาจะสแกนยาหมดทุกตัวถ้าตัวไหนไม่ดีทิ้งเลยแพงเท่าไหร่ก็ทิ้งสิ่งที่ให้คนไข้คือชีวิตเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาใจต้องดีที่สุดสำหรับเขาเศรษฐกิจช่วยเหลือเขาให้เขารอดเพราะเขาหมดเนื้อหมดตัวมาแล้วเราช่วยเขาให้รอดก็เป็นบุญของเขาที่เขาจะรอดไปทำความดีให้แผ่นดินไทยต่อไปตอบแทนคุณในหลวงต่อไปนะเราทำทุกวันนี้ตอบแทนคุณพ่อคือพ่อคือในหลวงเรานะพูดถึงฝากถึงกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศหน่อยค่ะของพ่อคือเด็กๆอายุ7ขวบเป็นมะเร็งตัดขาลามไปปอดต้องนั่งรถเข็นกลับไปกลายเป็นว่าเขาต้องเป็นคนให้กำลังใจคนใหญ่เพราะว่าเขาหายอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้ว
ขาบอกให้สู้ๆสู้ๆไอ้คนป่วยมะเร็งสู้ๆเขายังสู้เลยแค่7ขวบเองมันรักษาลงตาดินที่15ขวบเป็นสาวแล้วเนี่ยคือกำลังใจสำคัญไงถ้าใจตกมันก็ตกหมดทุกอย่างอ่ะใจดีมันก็ดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นโรคนี้สู้กับเขาได้นะคะสบายท่องสองคำสู้สู้สู้นะแล้วก็สู้แบบชนะเมียสู้แบบสู้แล้วถอย สู้แบบด้วยความมั่นใจด้วยใช่ใช่ใช่ตอนเนี้ยเดี๋ยวหลวงตาก็ต้องไปบรรยายต่ออีกในที่ห้องฟินิกซ์อ่ะกระทรวงก็เชิญไปกรมพัฒนาแผนไทยก็เชิญไปนิมนต์ไปเมื่อวานก็คุยกันก็จะเอายาหลวงตาเข้าเป็นบัญชียาหลักด้วยประชาชนได้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รักษาแบบถูกๆแล้วก็หายด้วยดีด้วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตใจที่แจ่มใสมีพละพลังที่แบบว่าขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อนสังคมขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ในทิศทางที่ถูกต้องและงดงามต่อไปเชื่อว่าผู้ป่วยมะเร็งรวมถึงญาติญาติที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้คงจะมีกำลังใจ90% แล้วแหละใช่ใช่กับการต่อสู้กับโรคนี้เพราะว่ายาสามหม้อจะปราบโรคอะมะเร็งสาบานสมานฉันท์เนี่ยใครมาก็ต้องชิมหนูชิมยังชิมแล้วค่ะนะเข้าไปหมายถึงว่าเป็นการที่แบบเริ่มต้นจากจิตใจเราก่อนเนาะคุณพ่อเนาะถ้าจิตใจเราปลอดโปร่งแล้วมีกำลังใจสู้เนี่ยโรคก็จะหายจากตัวเราไปเองนะคะนี่ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจของหลวงพ่อนะคะพระอาจารย์ดร.ประพลพัฒน์พิบาลพักนิธีค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดคำประมงจังหวัดสกลนครนะคะที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งหรือว่าอโลคยาสารแห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคมะเร็งอยู่นะคะถ้าหากว่าได้ดูรายการนี้ได้ทราบข่าวนี้ก็คงจะแล้วช่อง11มาสัมภาษณ์แห่งแรกด้วยนะค่ะที่เริ่มต้นโรงพยาบาลเนี่ยค่ะแห่งแรกเลย11นะ11คืออะไรอ่ะวินวินนะจริงๆก็วินวินมันคงจะจากคำพูดของหลวงพ่อก็คงจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและทั้งตัวญาติเองให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอพระคุณนะคะแล้วก็นมัสการลาหลวงพ่อขอบพระคุณค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ